คะอ่านพร้อมกันความสามัคคีภารกิจต่างๆความสามัคคีเห็นไหมเมื่อกี้คุณครูสมมุติว่าถ้าเด็กๆ34คนชักกระเยอะกับพี่30คนเด็กๆบอกว่าเด็กๆต้องชนะใช่ไหมนี่แหละก็บอกว่าเด็กๆร่วมมือกันความสามัคคีก็หมายถึงการร่วมมือกันของหมู่คณะของหน่วยงานเห็นไหมของนักเรียนของชุมชนของสังคมและของคนในประเทศนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอ่านไปความรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหลายละเอียด อ่านต่อลูกโดยรวมพลังกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังสติปัญญาความรู้กำลังใจเพื่อการประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นตอนนี้เราเรียนเรื่องคุณธรรมมาจนวันนี้นะคะวันสุดท้ายของการเรียนเนื้อหาพอวันพฤหัสบดีเนี่ยคุณครูก็จะให้เด็กๆทดสอบแล้วเราก็จะปิดกล้องพร้อมๆกันนะคะเด็กๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมด้านความสามัคคีนะคะถ้าเรามีความสามัคคีกันทุกอย่างสำเร็จแต่ถ้าเราแตกแยกกันเช่นนักเรียนห้องนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันเองผู้ชายทะเลาะกับผู้หญิงดีไหมใครจะชนะถ้าทะเลาะกันเนี่ยผู้ชายจะทะเลาะแสดงว่าผู้ชายจะรังแกผู้หญิงใช่ไหมใช่หรือเปล่าผู้หญิงคิดว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายถ้าอะไรล่ะถ้าทะเลาะกันใครจะชนะไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้เพราะอะไรไม่เซนสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราอยู่ด้วยกันต้องเป็นไงคะต้องรักกันแบ่งปันกันมีน้ำใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเช่นผู้หญิงเป็นไงผู้หญิงยกของเยอะแยะไม่ได้ผู้ชายก็ช่วยใช่ไหมคะเห็นว่าไม่ว่าเราใช้กำลังทรัพย์นะคะก็คือด้านเงินทองสติปัญญาความรู้กำลังใจนะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าความสามัคคีจะเกิดแล้วก็จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนั้นๆได้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะเอาอ่านต่อสำหรับนักเรียนถ้าเรามีความสามัคคีนะคะแสดงว่าหมู่มากของเราเนี่ยช่วยกันนะคะสามัคคีในการทำกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมอะไรบ้างที่โรงเรียนทำกลุ่มที่1กลุ่มที่2ลองแข่งกันดูสิ
กิจกรรมอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดแล้วเด็กๆได้ร่วมแรงร่วมใจกันกีฬาเออกีฬาสีเห็นไหมกลุ่มนี้ตอบได้ก่อนกีฬาสีเอากลุ่มที่2เอาไป 1,000 คะแนนอ้าวกีฬาสีแล้วเอากลุ่มที่1กิจกรรมอะไรอีกที่เป็นการทำร่วมกันแล้วหมู่มากทำด้วยกันอ่ะเมื่อกี้กีฬาสีเนี่ยไปแล้วกีฬาเนี่ยเป็นภาพรวมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเห็นไหมเพื่อนบอกแล้วบอกว่ากีฬาสีไปแล้วเรื่องกีฬา1กีฬานี่รวมหมดเลยทุกอย่างไม่ต้องไปแยกแล้วนะคะวันแม่แห่งชาติเด็กๆก็สามารถที่จะนะคะร่วมกิจกรรมโรงเรียนถ้าเด็กไม่มาร่วมโรงเรียนจัดแล้วเป็นยังไงเด็กๆบอกว่าอุ๊ยไม่สำคัญอยู่บ้านดีกว่าสำเร็จไหมงานสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะคะอ้าวรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนรักษาอย่างไรกลุ่มที่1เช่นรักษาทรัพย์สมบัติยังไงคะสมบัติของโรงเรียนเนี่ยสมบัติของโรงเรียนเช่นอะไรบ้างดูแลเช่นเด็กๆนั่งโต๊ะเก้าอี้นี่เด็กๆช่วยกันทำให้เก้าอี้พังได้ไหมคำว่ารักษาก็คือรักษาเก้าอี้โหเก้าอี้เราเขียนมาจองไว้เลยอะไรแล้วเด็กชายวีรวัฒน์จองแล้วได้หรือเปล่าไม่ได้วีรวัฒน์ประขันชัยบอกว่าจองไว้แล้วจนนี่ห้ามนั่งได้ป่ะโอ้ประขันเพชรเหรอเอานะคะไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีความสามัคคีนะคะเอารักษาชื่อเสียงของโรงเรียนได้ไงบ้างรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนเช่นเป็นเด็กเรียบร้อยมารยาทงามไม่พูดคำหยาบนะคะแล้วก็เป็นไงไปใครมาเห็นเด็กๆโรงเรียนวังไรกังวลโอ้โหนักเรียนโรงเรียนวังไรกังวลน่ารักมากเลยแต่งกายเรียบร้อยมารยาทงามนะคะนี่แหละเราเรียกว่ารักษาชื่อเสียงของโรงเรียนถ้าเราร่วมแรงร่วมใจทำงานกันเป็นทีมงานนั้นก็จะสำเร็จถ้าเราทำงานคนเดียวเสร็จไหมคุณครูบอกว่ากวาดห้องนะลูกแล้วคุณครูก็ออกไปทิ้งให้กฤติพรกวาดคนเดียวเด็กคนอื่นอีก32คนครูเอากลับห้องเรียนปลายทางหมดเลยเหลือกฤติพรกวาดขยะอยู่คนเดียวเขาจะกวาดสำเร็จไหมไม่สำเร็จแล้วต้องใช้เวลานานแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเอานักเรียน5คนช่วยกฤติพรกวาดห้องส่วนที่เหลือคุณครูพานักเรียนกลับไปปลายทางกฤติพรเป็นไงสำเร็จไหมมีติด้วยเหรอลูกกฤติพรกฤติพรบอกว่า5คนเราร่วมแรงร่วมใจกันทำแป๊บเดียวก็เสร็จเห็นไหมคะการทำงานร่วมกันเนี่ยสำเร็จก็เพราะความร่วมมือกันเอาอ่านต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปดูรูปตัวอย่างเวลา10นาทีทำความสะอาดห้องเรียนนี้ให้เรียบร้อยคุณครูก็ให้กลุ่มผู้หญิงทำความสะอาดห้องเรียนต้นทางส่วนนักเรียนผู้ชายคุณครูให้เวลา10นาทีไปช่วยกันเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนแสดงว่าเราทำงานเสร็จไหมภายใน10นาทีเสร็จนะคะเห็นไหมทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันผู้ชายก็เป็นไงถือถุงเข้ารีบเดินเก็บ
สมมตินะส่วนนักเรียนผู้หญิงก็กวาดห้องเสร็จแล้วเราก็มาเจอกันที่ห้องเรียนปลายทางใช่ไหมคะสามัคคีคือพลังมาดูตัวอย่างตัวอย่างสามัคคีคือพลังในที่นี้เช่นการแข่งขันกีฬาที่เด็กๆบอกว่ากีฬาสีนะคะสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีชมพูเด็กๆก็มาสีม่วงใช่ไหมคะเด็กๆก็มาแข่งกันทุกคนมีความรักสามัคคีกันทำให้การแข่งขันกีฬาสำเร็จลุล่วงด้วยดีนั่นก็คือสามัคคีคือพลังนะคะสามัคคีคือพลังอะไรเนี่ยก็ทำอะไรกันคะก็ถูพื้นก็รวมพลังกัน 4-5 คนนะคะช่วยกันถูพื้นภายในเวลาเสร็จอย่างรวดเร็วแต่ถ้าอีกคนหนึ่งถูอีกคนหนึ่งไปยืนเล่นเฉยๆงานจะเสร็จเร็วไหมไม่เนี่ยเขาเรียกว่าสามัคคีรวมพลังในที่สุดห้องเรียนห้องประชุมหรือห้องอะไรก็สะอาดเรียบร้อยนะคะอ้าวนี่เด็กๆไปเล่นเล่นอะไรลูกเสือไปทำกิจกรรมลูกเสือสามัคคีเหมือนกันทำให้สามัคคีกันขาที่ยกไปพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ยกไปไม่ได้เนี่ยเขาให้กี่ขาล่ะทั้งหมดกี่คนคะ3 6 7คนขาต้องยกไปพร้อมกันถ้ายกไม่พร้อมกันไม่สามารถจะไปได้นี่ก็เป็นการรวมพลังนะคะสามัคคีคือพลังเหมือนกันก็มีเขาเรียกว่ากระดานนะคะอ้าวอันนี้แหละคืออะไรคะโอ้เนี่ยสีชมพูจะชนะสีฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าสามัคคีคือพลังนะคะสีฟ้าอยู่อีกซีกนึงสีชมพูได้เปรียบนำเห็นไหมกำลังดึงไปฝั่งตัวเองแล้วแสดงว่าสีฟ้าต้องตามมาอยู่ฝั่งสีชมพูเพราะนั้นว่าสีฟ้าชนะหรือแพ้นี่แหละสามัคคีสีชมพูนี่ตัวอะไรเนี่ยมดแดงรวมพลังมดแดงรวมพลังกันทำอะไรเนี่ยทำบ้านเห็นไหมสร้างรังเขาบอกว่ามดเนี่ยเอาตัวอย่างคนขยันเนี่ยต้องเอาตัวอย่างมดสามัคคีต้องเอาอย่างมดเพราะว่ามดเนี่ยเขาทำงานกันเป็นทีมเห็นไหมเขาจะขนอาหารแล้วเขาเดินเรียงแถวกันไปแต่นักเรียนของครูอ่ะเป็นไงเดี๋ยวก็แตกแถวแล้วใช่ไหมแพ้มดเลยไหมมดก็ไม่ยอมแตกแถวเลยนะคะนี่แหละก็บอกว่าให้ดูตัวอย่างมดรวมพลังสามัคคีเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะบุคคลทั่วไปหรือในชุมชนของเราเนี่ยมีกี่อาชีพกี่อะไรล่ะเราก็ต้องรวมพลังกันเอานี่การรวมพลังประเทศไทยของเราทุกคนมีธงอยู่ในมือนี่แหละการรวมพลังในสิ่งที่ดีงามนะคะเช่นรวมกำลังรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมรวมพลังโอ้ประเทศไทยเราต้องชนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกีฬาอะไรต่ออะไรที่เราไปแข่งประเทศอื่นเราก็ต้องเป็นไงรวมพลังกันเชียร์ใช่ไหมคะนี่แสดงพลังในเรื่องของการแสดงออกซึ่งความรักนะคะแล้วก็ศรัทธาต่อพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเวลาเราดูข่าวเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากตึกที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยประชาชนก็จะมารอเฝ้าแล้วก็จะเปล่งเสียงว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะคะหรือเวลาพระองค์ท่านเสด็จไปในภารกิจต่างๆเนี่ยประชาชนอยู่ข้างทางเนี่ยก็จะเป็นไงชูพระบรมฉายาลักษณ์บ้างนะคะแล้วก็ถือธงแสดงซึ่งความรักนะคะความห่วงใยนี่ก็รวมพลังสีเหลืองนะคะเมื่อปีอะไรแล้วล่ะ2549นะคะเป็นปีที่พระองค์ครองราชครบ60ปีรวมคนไทยรวมพลังกันใส่สีเหลืองแล้วก็นะคะ
ไปรอรับเสด็จไปรอเฝ้าเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็เป็นการรวมพลังนี่รวมพลังอะไรคะเนี่ยพลังหาร3หรือเปล่าวันนี้ตัวอะไรเนี่ยคุณครูอุ๊ยทำไมดูเก่งอ่ะคุณครูยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นแมวคุณครูว่าเสืออ๋อ2พี่น้องเหรอ3พี่น้องโอ้นะคะแมวก็รวมพลังเป็นเหมือนกันเห็นมั้ยดูที่กอดกันมือเจ้าตัวกลางเนี่ยโอบเพื่อน2ข้างเลยเอาเดี๋ยวจะเวลาจะไม่ทันแล้วครูเอาอ่านพร้อมกันสามัคคีนี่แหละเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆประเทศไทยเด็กๆกลุ่มอาเซียนอ้าวรักกันไว้เถิดลองอ่านดูสิรักกันไว้เถิดคนงานรวมชาติทุกนายกาบารวมขันสมานฉันกันได้สมานฉันกันได้ยกตัวอย่างเขาบอกว่ารักกันไว้เถิดเกิดมาร่วมชาติถึงไม่อาจตักบาตรร่วมขันเห็นไหมคะแต่ก็สมานฉันกันได้ก็คือคนไทยเรานี่แหละนะคะตอนนี้เราต้องแสดงความรักความสามัคคีต่อกันนะคะเด็กๆ ก็แสดงเห็นไหมเด็กแต่ละชาติไม่ว่าจะชาติไทยชาติเชื้อชาติอื่นก็แสดงความรักต่อสังคมโลกของเราเอามาแล้วสมาคมอาเซียนนี่แหละ10ประเทศเด็กๆจับมือกันล้อมโลกไว้รวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาประเทศของเราไว้นะคะทุกประเทศนะคะเอาละคราวนี้คุณครูไม่ทันแล้วมั้งทดสอบหลังเรียนเดี๋ยวอ่านต่อไป